สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับนี่นะฮะสกินี่หรือว่าบ้านเราเรียกบวบนะครับเห็นเนื้อมันเนี่ยฮะใกล้เคียงกับพวกแครอทพวกอะไรเงี้ยนะฮะก็มีแววว่าเราจะเอามาทำผีเสื้อได้นะครับวันนี้ก็จะลองทำสกินี่บัตเตอร์ไฟครั้งแรกนะครับก็ลักษณะเนื้อมันจะนิ่มๆหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันหนากว่าแครอทหน่อยนะฮะคือจริงๆยิ่งบางยิ่งดีนะฮะแต่ว่าเจอของที่ว่าเนื้อมันนิ่มๆนะฮะเราก็ควรจะทำให้มันหนาหน่อยไม่งั้นมันก็จะแตกง่ายนะครับแต่ก็มีแววสำเร็จอยู่นะฮะเพราะว่ามันเนื้อมันค่อนข้างจะคล้ายกับแตงกวาแตงกวาเราก็เคยทำแล้วนะแต่ว่าบวบเรายังไม่เคยทำวันนี้เรานำมาทำบวบเป็นครั้งแรกกล้องมันไม่ค่อยจะซูมนะฮะนี่ฮะสังเกตดูนะมันจะหนาหนานิดนึงก้านบล็อกเคอรี่เราก็ทำไปแล้วนะฮะแครอทนี่ก็ทำบ่อยๆแตงกวาก็ทำบ้างแต่วันนี้บวบนะฮะบวบลูกเล็กนะครับโอเคเรียบร้อยเห็นมันลายๆนี่คือเขาขูดลายไว้ผัดขายอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้หั่นขายนะฮะนี่จริงๆเราจะหั่นเป็นลายๆอยากๆนะแต่อันนี้มันเป็นเศษละก็เลยไม่เป็นไรนี่ฮะปกติเราจะหั่นกันแบบนี้โอเคนี่เราได้เป็นแผ่นมาแล้วนะครับสกินี่ออกเสียงไม่ค่อยจะถูกนะนี่ก็ได้ลักษณะนี้ทำบัตเตอร์ไฟเหมือนเดิมนะครับก็ปาดหนวดมันหนึ่งทำหนวดยาวๆนะครับเฟี้ยวๆนี่ครับเหมือนเดิมหลักสูตรเดิมนี่ฮะสามอันจริงๆซูกินี่นี่กินสดก็อร่อยนะครับแต่ว่าถ้าลูกไหนฝาดๆเนี่ยก็อย่าไปกินจบแต่ถ้าต้มสุกก็อร่อยนะผัดให้สุกหน่อยก็อร่อยมันเป็นผักที่สุกง่ายเหมือนกันนะฮะบางคนไม่ชอบกินเลยนะเพราะว่ามันไปเจออันที่แบบว่าไม่อร่อยไงเหมือนผมอะชิมครั้งแรกก็เจอแบบไม่อร่อยไงก็เลยติดแบบรสชาติไอเนี้ยไม่อร่อยไม่กินละแต่จริงที่ไหนได้คนที่นิวซีแลนด์เขาฮิตมากนะแล้วก็ขายค่อนข้างจะราคาแพงนะฮะเนื้อมันนิ่มเป็นตระกูลเดียวกับพวกแตงกวาอะไรพวกนี้นะฮะนะฮะวันนี้เราจะมาแบบแนวแบบรูๆนะฮะแบบเฟี้ยวๆเหมือนกับบริชถ้าใครดูการ์ตูนก็จะทราบนะฮะบริชเทพมรณะเหมือนกับตามันนะฮะเฟี้ยวๆก็ทำหลักสูตรเดิมเลยนะฮะเราจะผ่านหนาหน่อยนะครับตัวนี้เห็นไหมเสร็จแล้วนะฮะได้มาลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆก็ลองตามดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับใน Mr. Carrot Channel นะฮะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Mr. Carrot ก็ได้นะครับโอเคเราจะเปิดแล้วแทมนี่ไงสกินนี่บัตเตอร์ไฟ not bad hey โอเคอ่ะแต่ไม่ทราบว่าไปแช่น้ำเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็โอเคนะครับออกมาสวยดูดีก็ใช้ได้แล้วนะฮะไม่ใช่เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ Thank you so much guys for watching my video See you next clip Bye bye